สวัสดีค่ะพบกับ Channel สวนกัด Life on the World ขึ้นชื่อว่าจุดชมวิวแล้วก็ย่อมเป็นอะไรที่เราสามารถคาดหวังกับความงดงามของวิวทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องหน้าได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าหากจุดชมวิวที่ว่านี้มาพร้อมกับความหวาดเสียวแบบสุดๆล่ะคะคุณยังจะกล้าขึ้นไปชมอีกไหมและในวันนี้นะคะจะพาคุณไปพบกับ10จุดชมวิวสุดหวาดเสียวที่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าใครที่เป็นโรคหัวใจหรือว่ากลัวความสูงแล้วก็จะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนจะดีกว่านะคะงั้นลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะหวาดเสียวสักแค่ไหนกันอันดับที่10 Sky Deck Chicago จุดชมวิวที่หวาดเสียวที่สุดในโลกบนตึก Willis Tower สหรัฐอเมริกาจุดชมวิวแห่งนี้นะคะถือเป็นจุดชมวิวที่น่าหวาดเสียวที่สุดในโลกจุดหนึ่งซึ่งเป็นตึกที่มีความสูงถึง108ชั้นมีจุดชมวิวซึ่งเป็นลักษณะของกล่องกระจกใสที่ยื่นออกจากตัวตึกที่มีขนาด 4.3 ฟุตและตั้งอยู่บนชั้นที่103ของตึกเรียกได้ว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะจะได้ชมวิวที่สวยงามของเมืองชิคาโกไปพร้อมกับความหวาดเสียวแบบสุดๆนั่นเองล่ะค่ะใครที่อยากได้ภาพเซลฟี่พร้อมวิวสวยๆแล้วก็งานนี้ห้ามพลาดนะคะอันดับที่9 Market Square Tower Pool สระว่ายน้ำที่น่าหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลกการว่ายน้ำของคุณจะกลายเป็นประสบการณ์ที่สุดเสียว Sky Pool คือสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่บนชั้นที่42ใน Market Square Tower อาคารที่พักอาศัยเปิดใหม่ในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสซึ่งได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากสระว่ายน้ำที่เมืองดูไบด้านหนึ่งของสระนะคะยื่นออกมาจากตัวตึก3เมตรสูงจากพื้นดิน152เมตรพื้นนั้นเป็นกระจกอะคริลิกแพ็กซี่กลาสหนา8นิ้วสามารถชื่นชมทิวทัศน์เบื้องล่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวสระน้ำแห่งนี้นะคะเปิดให้ใช้บริการเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารนี้เท่านั้นราคาห้องพักต่อเดือนนะคะก็มีตั้งแต่ 60,000 ไปจนถึง 600,000 บาทกันเลยทีเดียวล่ะค่ะว่าแต่ว่าราคานี้เนี่ยมันรายเดือนแล้วเหรอคะเนี่ยอันดับที่8ที่พักสุดเสียวสำหรับนักปีนเขาถ้าคุณนะคะเป็นนักปีนเขาหรือว่าคนที่รักการผจญภัยงานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้น่าจะเป็นงานที่เหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอนงานชิ้นนี้นะคะตั้งอยู่ที่เทือกเขาเอลเป็นที่พักพิงที่ต้องอาศัยการขนส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ความพิเศษของที่พักหลังนี้คือรูปร่างทรงกระบอกยื่นออกจากริมขอบภูเขาซึ่งดูแล้วน่าหวาดเสียวมากๆเลยล่ะค่ะและลวดลายที่เป็นสีแดงนั้นนะคะไว้สำหรับเป็นจุดสังเกตให้กับนักปีนเขาทั้งหลายได้เห็นจากระยะไกลส่วนทางด้านภายในนะคะก็ไม่ธรรมดาเพราะมีทั้งเตียง2ชั้นตู้เสื้อผ้าที่อยู่ฝั่งของภูเขาส่วนฝั่งที่ยื่นออกนะคะจะเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นที่ถูกรวมเข้าด้วยกันนอกจากนี้นะคะหน้าต่างขนาดใหญ่ทำให้เรานั้นมองเห็นวิวด้านนอกในมุมกว้างและยังมีคอมพิวเตอร์ที่สำหรับให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศอีกด้วยเห็นอย่างนี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็เตรียมเงินรอไว้เลยนะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ 250,000 ยูโรหรือประมาณ 9,500,000 บาทเท่านั้นเองล่ะค่ะอันดับที่7 Sky Lodge Adventure Suite ที่เปรูห้องพักสำหรับนักท้าทายความสูงบริษัททัวร์ในเปรูนะคะมอบประสบการณ์ใหม่ไม่เหมือนใครในรูปของแพ็กเกจทัวร์ผจญภัยนักท่องเที่ยวผู้ไม่กลัวความสูงจะได้นอนในห้องกระจกที่แขวนอยู่บนหน้าผาสูง121เมตรในเซคริสวาเล่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งชนเผ่าอินคาและเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเปรูความมันนะคะอยู่ตรงที่การต้องไต่เขาสูงชันขึ้นไปด้วยตัวเองขาไปนะคะจะต้องไต่บันไดเหล็กขึ้นไปถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการปีนเขาก็สามารถปีนขึ้นไปได้นะคะส่วนขากลับเนี่ยเพิ่มความเร้าใจโดยการโหนสลิงหรือว่าซิปไลน์ลงมาจากหน้าผาส่วนด้านในนะคะจะมีห้องนอนห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านแล้วก็มุมนั่งเล่นสุดสยิวเนื้อห้องพักอีกด้วยล่ะค่ะส่วนราคาน่ะล่ะคะเพียงแค่คนละ 10,000 บาทเท่านั้นเองล่ะค่ะยังไงก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะเพราะจะได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่6สะพานเอชิมาโอฮาชิสะพานรถไฟหอดจากญี่ปุ่นที่หลอกตา
ไม่ได้ลาดชันดังตาเห็นเมื่อมองจากด้านหน้าของสะพานเอชิมาโอฮาชิที่ตั้งอยู่ในเมืองซากะอิมินาโตะของประเทศญี่ปุ่นแล้วอาจจะทำให้นักขับหลายคนไม่กล้าจะขับขึ้นไปเพราะว่ากลัวรถนะคะจะขึ้นไม่ไหวแรงยังดีไม่พอเนื่องจากหากว่าเรามองดูสะพานแห่งนี้แบบเพลินๆแล้วก็มันจะดูชันมากๆเลยล่ะค่ะแต่อันที่จริงแล้วสะพานนี้ไม่ได้ชันอย่างที่คิดเลยเพราะว่าวิศวกรนะคะได้ออกแบบมาให้มันมีความชันที่ต่ำมากเพียงแต่ว่าความสูงของสะพานเมื่อรวมกับมุมมองจากด้านหน้าที่ทำให้สะพานนี้ดูชันจึงทำให้มันนั้นดูลวงตาว่าสะพานแห่งนี้สูงมากและนี่นะคะจึงทำให้สะพานแห่งนี้ถูกตั้งฉายาว่าสะพานรถไฟเหาะนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่เชื่อว่าสะพานแห่งนี้ไม่ได้ชันดังมุมมองด้านหน้าก็ลองไปนั่งรถเล่นบนสะพานแห่งนี้ดูสักครั้งนะคะอันดับที่5จุดชมวิวเอลสปิกในประเทศเยอรมนีจุดชมวิวเอลสปิกเป็นเฉลียงชมวิวทิวทัศน์ที่ยื่นชะโงกเลยล้ำหน้าผาออกไปเหนือก้นหุบเหวสูงเกือบ 1,000 เมตรด้วยตัวเฉลียงประกอบด้วยคานเหล็กขนาดใหญ่2ส่วนทับไขว้กันความยาว24เมตรสำหรับผู้ชมนะคะที่กล้าเดินไปอย่างปลายทางจุดชมวิวที่ยื่นเลยหน้าผาของเอลสปิกนะคะก็จะพบกับประสบการณ์แห่งขุนเขาที่น่าตื่นเต้นท้าความสูงที่แปลกใหม่เมื่อได้มองเห็นวิวส่วนหนึ่งของเทือกเขาเอลผ่านผนังกระจกใสถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นแนวเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมแล้วก็ฐานน้ำแข็งที่กำลังเคลื่อนตัวลงมายังหุบเขาเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะที่จะได้ว่าสุดยอดแห่งหนึ่งของโลกเลยล่ะค่ะอันดับที่4 100 Dragon Sky Lift หรือว่าลิฟต์ร้อยมังกรแห่งประเทศจีนด้วยความยาวถึง330เมตรและเวลาโดยสารเพียง1นาทีมันจึงจัดได้ว่าเป็นลิฟต์ที่สูงที่สุดและเร็วที่สุดหนึ่งในสถานที่ซึ่งน่ากลัวที่สุดในโลกเรื่องราวของสถานที่ซึ่งน่าจะเป็นที่ต้องห้ามสำหรับสมาคมคนกลัวความสูงนั่นก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือลิฟต์ป่ายหลงหรือที่รู้จักกันดีในฐานะของลิฟต์ร้อยมังกรซึ่งมีความสูงถึง330เมตรจากแนวหินทรายในเทือกเขาของมณฑลหูหนานประเทศจีนมันเป็นลิฟต์แก้วที่สามารถบรรทุกคนได้ถึงครั้งละ50คนหรือประมาณ 1,380 คนใน1ชั่วโมงและในยามที่ลิฟต์เคลื่อนที่นะคะนักท่องเที่ยวก็จะสามารถชมวิวที่งดงามของเทือกเขาหินในเขตหูหลิงหยวนของอุทยานจางเจียเจี้ยอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่3ผาสอบเดทสะพานทางเดินกระจกใสริมหน้าผาสูง 1,078 เมตรณเทือกเขายุนไทซอนสะพานทางเดินแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขายุนไทซอนโดยมีความยาว180เมตรและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกดของเท้าติดตั้งอยู่ในแต่ละช่วงของทางเดินโดยเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถปล่อยเสียงตัวโน้ตดนตรีได้ถึง70ตัวแม้ว่าจะมีเสียงดนตรีไว้เป็นเพื่อนยามที่ต้องเดินในที่สูงลิบลิ่วแบบนี้นะคะแต่นักท่องเที่ยวที่ลองขึ้นมาสัมผัสทางเดินท่ามฤตยูก็อดที่จะแสดงท่าทางหวาดเสียวไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะก็มีผู้วิจารณ์ว่านักท่องเที่ยวที่นึกหวาดเสียวขณะที่ใช้ทางเดินแห่งนี้ควรจะต้องนึกถึงคนงานทั้ง21คนที่เป็นผู้สร้างทางเดินดังกล่าวซึ่งขึ้นไปทำงานก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้ตากข่ายนิรภัยรองรับแต่จากการสัมภาษณ์คนงานเหล่านี้นะคะพวกเขากลับบอกว่ามันไม่ใช่งานอันตรายแต่อย่างใดสำหรับพวกเขาเลยล่ะค่ะอันดับที่2จางเจียเจี้ย Grand Canyon Grass Bridge สะพานกระจกยาวที่สุดในโลกความยาว430เมตรและสูงจากพื้นดิน300เมตรซึ่งแขวนอยู่ระหว่างภูเขา2ลูกในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยของมณฑลหูหนานทางตอนใต้ของประเทศจีนโดยนอกจากจะเดินข้ามตามปกติแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะกระโดดบันจี้จัมป์หรือว่าโหนสลิงได้อีกด้วยสำหรับตัวสะพานแห่งนี้นะคะมีความกว้าง6เมตรทำขึ้นจากกระจกหนา99ชั้นโดยสามารถรองรับได้800คนในเวลาเดียวกันขณะที่นักท่องเที่ยวที่สนใจเนี่ยต้องจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย1วันในราคาใบละ138หยวนหรือว่าราว720บาทเพราะว่าทางอุทยานนะคะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเพียงวันละ 8,000 คนนอกจากนี้นะคะทางอุทยานยังออกกฎห้ามใช้ไม้เชลฟี่แล้วก็ห้ามสวมรองเท้าส้นสูงเพื่อความปลอดภัย
และสะพานแห่งนี้นะคะก็ได้ทดสอบความปลอดภัยด้วยการนำค้อนมาทุบแล้วก็นำรถมาแล่นบนสะพานอีกด้วยล่ะค่ะอันดับที่1ซื้อหลินเซียกราสแพลตฟอร์มระเบียงชมวิวที่มีขนาดใหญ่และก็ยาวที่สุดในโลกระเบียงกระจกทรงกลมรูปร่างคล้ายจานรองซึ่งลอยสูงจากพื้นดินถึง400เมตรเหนือหุบเขาซื้อหลินเซียกำลังจะกลายเป็นระเบียงกระจกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้โดยนักท่องเที่ยวนะคะจะต้องเดินผ่านสะพานแขวนกระจกที่มีความยาวถึง 32.8 เมตรระยะทางนี้นะคะยาวกว่าแกรนด์แคนยอนสกายวอล์คบริดจ์หรือว่าสะพานกระจกรูปตัวอยู่ที่อยู่ที่แกรนด์แคนยอนที่สหรัฐอเมริกาถึง11เมตรระหว่างทางนะคะนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าหินธรรมชาติและหมู่บ้านด้านล่างตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงภายในระเบียงกระจกนี้ได้อย่างปลอดภัยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะจะสนุกสนานไปกับการบันทึกภาพวิวทิวทัศน์โดยรอบและด้านล่างอันสวยงามไปด้วยทางเดินที่เป็นกระจกใสที่มองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างได้อย่างชัดเจนนะคะจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยนะคะที่รู้สึกกลัวแล้วก็หวาดเสียวกับความสูงระดับนี้นั่นเองล่ะค่ะเป็นยังไงคะเห็นสถานที่แต่ละแห่งแล้วเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยล่ะค่ะแต่ถึงยังไงนะคะความงามของวิวทิวทัศน์และธรรมชาติจากมุมสูงก็ยังคงท้าทายนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ชื่นชอบและอยากจะสัมผัสความงามเหล่านี้ให้ไปเยือนอยู่ดีล่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางนะคะเพราะเชื่อเลยค่ะว่าจะทำให้หัวใจของคุณเนี่ยต้องเต้นรัวไม่เป็นจังหวะอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ